ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดวันนี้ครับมวยดีวิถีไทยครับบนเวทีผู้ชี้ขาดนะครับชัดชัยสอนทาครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านพงศักดิ์แป้นละม่อมทานินภูมิผิวแล้วก็สุนทรศรีบัวลาครับมาแล้วครับคู่แฝดโคราชแสนไกรโรงเรียนผู้วิทยาครับดาวโรดวัย16ปีครับจากอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาการศึกษาชั้นม.5 โรงเรียนผู้วิทยานะครับมีโอโคราชเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะคุณสุนทรนะครับคุณสุนทรเพชรเลื่อนหรือว่านายใหญ่แคมป์ซูจิบะหมี่เกี๊ยวครับให้การสนับสนุนนะครับมีครูชนเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยซูจิบะหมี่เกี๊ยวครับผลงานช่วงหลังๆต้องบอกว่าดีวันดีคืนแล้วครับเจอกับทางด้านของเพื่อไทยเล็กส.ส.มานิชชลบุรีครับหรือว่าเจ้าดูเอ็นนะครับนี่วัย17ปีจากอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีครับการศึกษาชั้นม.3 ครับมีคุณสราวุฒิเฉลิมหรือว่าเจ้าหยกเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะร่วมกับคุณพนุงศักดิ์ทูปจินดาครับมีปราบปรามสิทธิ์สันทัดเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยผู้กองโอ่งตม.ครับเอาล่ะครับวันนี้นี่ไม่หมูเลยนะครับสำหรับเพื่อไทยเล็กครับรูปร่างโครงสร้างสูงยาวแล้วก็แข็งแรงด้วยครับแสนไกรมีวิธีชกยังไงครับเพราะว่าความสูงนี่ชัดเจนเลยครับเป็นรองเยอะดักทีบเอาไว้ครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมครับพี่น้องชาวภาคใต้แล้วก็โดยเฉพาะจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับนายแพทย์จิรชาติเรืองวัชรินทร์นะครับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับประธานจัดการแข่งขันครับสจ.พิชิตเอ็มละอสมกิจแว่นแก้วแล้วก็สเอสุนทรีโลหะพืชครับเรียกว่าถอดหัวใจมวยเอกดังๆหลายคู่นะครับไปให้ดูกันศึกมวยการกุศลนะครับ1กันยายนนะครับไปดูครับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับหน้าสนามที่ว่าการอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับวันศุกร์ที่1กันยายนนี้วันศุกร์หน้าเนี่ยครับที่จะถึงนะครับสับขาครับทางด้านของแสนไกรโรงเรียนผู้วิทยาล่าสุดน็อกทางด้านของเดชพานุสพงษ์อมรมาครับวันนี้เจอมวยสูงอีกแล้วครับเพื่อไทยเล็กส.ส.มานิชชลบุรีครับหรือว่าเจ้าดูเอ็นนะครับไฟที่ผ่านมาล่าสุดพลิกชนะกาก้าสิทธิ์ไทยแลนด์ที่นี่ครับ15กรกฎาคมโอ้โหวันนี้เจอรุ่นน้องรูปร่างสูงยาวอีกแล้วครับทางด้านของแสนไกรครับแม่น้ำหนักได้ยังไง110ปอนด์ยาวเป็นถ่อเลยน้ำเงินเพื่อไทยเล็กนะครับฝ่ายแดงนี่แสนไกรนี่ครับต้องตุ้ยให้อยู่ถ้าเกิดอยู่นอกนี่โดนเตะเถิดเถิงแน่เพราะยาวกว่าเยอะเหลือเกินนี่นะครับอ้าวอุทัยทัพภาษารุ่นส่งนายมาให้เลยชูชีสมพรดร.ช้างด้วยอ้าวนี่อยู่ในสายว่างั้นเถอะอ้าวเด่นทีเซ็งสตอเฮียวด้วยเอ้าพยายามเน้นช่วงล่างครับโหลดให้เตี้ยเท่ากันไว้ก่อนครับซ้ายหน้าหมัด 1-2 ไม่โดนนะครับหมัด 1-2 ก็ยังไม่โดนครับเอาล่ะครับแต่รู้แล้วนะครับแผนของแสนไกรนี่อยู่ตรงไหนครับเตะขาต่อยหมัดครับขยับเดินต่อครับกระชับพื้นที่เข้าไปเรื่อยครับต้องลงทุนแหละครับมันจำเป็นครับครับช่วงชกซานตาหมดยกที่1ครับชมโคเตี้ยเท่ากับแกแต่ยังไงก็เตี้ยไม่เท่ามากแกยาวดีเหลือเกินน้ำหนักร้อยแค่110ปอนด์นะครับโอ้โหมันก็ดีเซนน้อยแน่ดีด้วยว่าชุดฉอสิงห์พงคาระยะอย่างเงี้ยคุณป๋องครับเหมือนเดิมนะครับเจนี่ฟู้ดครับเคียงข้างสุขภาพคุณมากว่า20ปีนะครับโทรศัพท์0982364622ครับจะได้รับชุดเริ่มต้นฟื้นฟูไตมูลค่า 1,200 บาทฟรีครับ0982364622ขอบคุณเจดีฟู้ดครับแล้วก็มวยไทยรากหญ้านะครับวันจันทร์ที่7กันยายนนี้ครับวันจันทร์ที่4นะครับขออภัยครับวันจันทร์ที่4กันยายนนี้ครับที่สนามมวยตลาดคนเดินเพลินเมืองพลนะครับอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นครับไปติดตามกันได้ครับมวยไทยรากหญ้าอีก1รายการดีที่น่าสนใจครับไปบนเวทีครับยกที่2แสนไกรกับเพื่อไทยเล็กต้องบอกว่าสดเจอสดแล้วครับรูปร่างโครงสร้างอย่างที่อาจารย์สมิงขาวเรียนไปครับอาจจะแตกต่างครับเพื่อไทยเล็กรูปร่างโครงสร้างดีมากครับเด็กวัย17ปีจากชลบุรีครับ175เซนติเมตรครับโอ้โหยาวมากเลยนะครับเอ้าวันนี้ต้องขอบคุณนะครับโตโยต้าเคมอเตอร์ด้วยโดยคุณพิเชียงสมภพรุ่งโรจน์เอ้าโอ้ยเตะผ่านคอเลยอ่ะไม่โดนนะถ้าโดนคอนี่ก้านคอเลย 10,000 นะจ่ายแต่สินด้วยเอ้านะหวั่นไหวมั้ยครับหวั่นไหวมั้ยครับเจอสูงยาวๆแบบนี้ครับพยายามจะต่อยนะครับไปเกี่ยวเชือกเอาไว้กรรมการก็จะแยกเร็วแหละครับชัดชัยสอนพาก็ตาไวครับขยับเดินต่อนะครับอ้าวเตะขามาแต่ว่าเพื่อไทยไม่สนแหละครับเล็งคออย่างเดียวเลยครับแสนไกลเล็งขาขยับเดินต่อครับเย็บซ้ายเอาไว้เตะขาไปขวาสูงนะครับเนี่ยครับ
เล็งขากับเล็งคอเป้าหมายแตกต่างนั่นแหละครับแข้งขวาล้ำตัวครับคนหนึ่งเล็งขาอีกคนเล็งคอครับเดี๋ยวดูนะครับว่าจะจบแบบไหนอย่างไรจะสุดแค่ไหนครับของคู่นี้ครับดาวรุ่งฟอร์มสดแล้วครับดาวรุ่งรุ่นใหม่ๆในสังกัดของมวยดีวิถีไทยภายใต้การสรรสร้างของสจ.วิชิตคุณสมจิตแว่นแก้วแล้วก็ซ้อเอครับชอบทรงไหนครับท่านผู้ชมต้องบอกว่าทางด้านเพื่อไทยเล็กเก่งเร็วมากเมื่อวานนี้เพื่อไทยใหญ่ครับโชว์ผลงานได้ดีไปนะครับนี่มาดูเพื่อไทยเล็กบ้างรูปร่างสูงยาวครับเนี่ยครับเล่นงานฐานล่างก่อนครับเจาะฐานล่างก่อนครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้เคลื่อนไหวช้าแม่ช็อตนี้สวยงามครับล้มด้วยกันทั้งคู่อ้าวลุ้นเลยนี่นะครับของเขาเชียงใหม่ดูอยู่ที่เชียงใหม่ด้วยนะเนี่ยส่งไลน์มาเลยบอกว่าวันที่29นะวันเกิดของแกเนี่ยเอามีไม้เหมือนเดิมด้วยนะที่นั่นเอามาบนเวทีนี่นะครับแฟนมวยของศึกมวยดิวิทย์ไทยด้วยนะตรงขาเอ้าลุ้นไปล็อกไว้แม่ยาวดีเหลือเกินน้ำหนักโอ้โหเท่ากันได้ยังไงอ่ะแม่แกยาวจริงๆน้ำเงินเพื่อไทยเล็กครับเอาล่ะครับเริ่มมีแกว่งเล็กน้อยนะครับโดนขาไปหลายๆทีครับเนี่ยครับอยู่ที่ว่าจะโดนไม่โดนครับพอวืดไปก็เกือบไปครับเกือบโดนลงโทษครับเตะพับนอกครับนายครับนี่ครับแต่ว่าเวลาเตะนี่มือซ้ายต้องไม่ตกด้วยนะครับแสนไกลครับเอาบวกบัดขวาครับบวกได้แม่นครับเพื่อไทยเล็กเอาแล้วครับกล้าแรกกล้าบวกบัดขวาแม่เนี่ยครับหลุดหลวมไม่ได้แล้วครับเสียวไส้แล้วครับเดี๋ยวกลับมาเยอะเห็นชัดชัดเจนเลยนะครับนั่นแหละครับช่วงชกแตกต่างนะครับแต่ว่าอาวุธมวยใกล้เคียงนะครับหลุดหลวมไม่ได้เลยครับใครหลุดคนนั้นโดนเลยครับดูนะครับแต่ละช็อตแม่แล้วช็อตนี้สวยงามเลยครับล้มลงไปด้วยกันทั้งคู่ต้องบอกว่า2ยกผ่านไปถึงอาวุธครับแล้วก็ท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับรายการมวยนัดดีครับยิ่งจัดยิ่งดียิ่งจัดยิ่งดังยิ่งจัดยิ่งแน่นศึกทายาทลูกวัวนะครับในวันศุกร์ที่8กันยายนนี้ครับสนามมวยเวทีมวยเกียรติเจริญชัยอำเภอละงูจังหวัดสตูลครับอย่าลืมไปติดตามนะครับพี่น้องแฟนมวยชาวใต้ครับเอาล่ะครับแม่จะบิดให้ล้มไม่ล้มนะครับตัวเองเป็นเสียหลักเองนะครับแสนไกลครับเตะขาครับแสนไกลเพื่อไทยเล็กพยายามจะถึงตัวแล้วนะครับแต่ว่าโอ้โหตัวเล็กโน้มคอตัวใหญ่ลงมาครับโน้มคอตัวใหญ่ลงมาตีได้ไหมครับตีไม่ได้ก็เหน็บไปเรื่อยครับตีซ้ายไปครับทางด้านของเพื่อไทยเล็กแย่ก็มาครับกรรมการชัดชัยสอนพาครับงัดศอกนะครับแม่ไม่โดนจับสะพายแล้งครับเข่าขวาของเพื่อไทยเล็กเพื่อไทยเล็กตีขวาครับบิดไม่ล้มเอาแทงซ้ายได้แล้วก็ตีได้ไหมครับตีได้ไหมเอาเข่าขวาครับก่อนจ่าครับแม่ลุ้นเลยนะครับฝ่ายแดงแสงไกลสั้นกว่าเยอะเลยเพื่อไทยเล็กกับปี๊ดเลยต้องเอาแสงไกลสิทธิ์โค้ดมาใช้ด้วยเอ้าเอาละครับทางด้านของเพื่อไทยเล็กตั้งแขนได้ไหมครับวงในขาขวาเด็บเข้าไปในขณะที่ทางด้านของแสนไกลครับคู่แฝดโคราชต้องบอกว่าวงในล็อกแน่นแหละครับอยู่ที่เพื่อไทยเล็กจะตั้งแขนได้ไหมครับเอาละครับสับขาอีกแล้วครับบรรยากาศในสนามเวลานี้ต้องบอกว่าอื้ออึงไปหมดเลยครับขวายัดเข้าไปโอ้โหได้ใจท่านผู้ชมแล้วครับได้ใจแฟนๆแล้วครับวงในใครตีใครมาขวามาขวาคืนครับเด้งกันคนละทีครับแกมีลูกฉลาดครับทางด้านของแสนไกลครับเหยียบซ้ายครับเพื่อไทยเล็กงัดศอกครับเอาละครับนี่ครับจับเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะครับจะเอาคืนบ้างครับเพื่อไทยเล็กเจอข่าวขวาครับต้องขยันออกด้วยนะครับเพื่อไทยเล็กครับเอาขวามาครับเจอขวาคืนยัดซ้ายครับซ้ายราคาไว้เจอข่าวขวาของเพื่อไทยเล็กแทงข่าวขวาครับเจอขวาโต้มาดวลข่าวกันครับตัวเล็กตัวใหญ่ไม่สนแล้วครับต่างคนต่างพยายามออกข่าวซ้ายของเพื่อไทยเล็กซ้ายคืนไปครับขวาแล้วก็ไม่ล้มสับศอกขวาเจอข่าวขวามาสับศอกขวาไปครับเอาเสียบไปเอาเตี้ยโหนแล้วต้องโหนสูงเอาโหนสูงแล้วแสนไกลเอ้าแม่เพื่อไทยเล็กแกเสียบมาโอ้ยาวดีเหลือเกินเอ้าชัดชัยแกแยกเอ้าชกต่อถึงอาวุธถึงใจครับท่านผู้ชมชอบแบบไหนช่วงท้ายๆปลายยกที่3ต้องตามเลยครับมาเนี่ยครับล็อกแล้วก็โหนเด้งตีเลยครับแสนไกลเพื่อไทยเล็กยกมาดื้อๆอย่างนั้นแหละครับปิดเอาแล้วครับโอ้โหสุดๆไปเลยครับสุดแค่ไหนครับน่าสนใจครับนิดเดียวจริงๆนะครับจังหวะชีวิตเลยนะครับเอาเจอศอกเอาแลกหมัดคืนครับศอกขวาไม่ถึงครับเอาแทงเข่าซ้ายเอาจะเทเอาแทงเข่าขวาได้ต้องพยายามเอาคืนแล้วครับมันเสียเหลี่ยมเสียทรงหน่อยครับแล้วก็หมดยกครับดีเหลือเกินนะครับน้ำเงินเพื่อไทยเล็กไปแดงแสนไกลนี่แกร่งทั่วแผ่นว่างั้นเถอะ
ตีกว่าเยอะกว่าจริงแต่ว่าเหนียวมากเลยอ่ะนะนี่เตะขาทอนให้เท่ากันนี่นะครับไทยทัพอาสาชูชีพสมพรลุ้นดร.ช้างด้วยอ้าวลุ้นตลอดมาชอบรายการในศึกมวยดุริยางค์ไทยด้วยนั่นแหละครับตีได้กรรมการจะปล่อยให้ตีครับ3ยกผ่านไปครับมาถึงตรงนี้ต้องบอกว่าวัดดวงวัดหัวใจกันเลยครับเดี๋ยวเราตามต่อครับยกที่4คู่รองของทุกท่านในวันที่6แสนไกลกับเพื่อไทยเล็กหรือว่าเจ้าดูเอ็นผู้กองโอ่งตอมอนะครับนักชกรุ่นน้องครับแต่ว่าได้รูปร่างได้โครงสร้างครับมาแล้วครับมาแข้งขวาคนละทีต้องบอกว่าเนี่ยครับหมัดขวาแล้วก็วงในขวาคาไว้ครับโอ้โหเวลาล็อกแกล็อกแน่นนะครับทางด้านของแสนไกลครับแต่ว่าเนี่ยครับวงนอกกาดซ้ายต้องไม่ตกนะครับพยายามเดินแล้วนะครับนี่ลูกเดินขู่ด้วยนะครับอาจเจอเข่าขวายาวๆของเพื่อไทยเล็กมาครับศอกขวาครับเฉียวไปนิดเดียวครับทำอะไรไม่ถนัดนะครับแยกออกมาครับโอ้ไม่ยอมเดินครับเพื่อไทยเล็กยังไม่ยอมเดินครับเป็นแสนไกลขยับเข้าหาครับอ้าวเสียบขวาไปครับต้องใช้ความใหญ่ให้เป็นประโยชน์นะครับแม่ถ้าเกิดมวยตัวใหญ่แล้วเดินเสียบเดินแทงนี่มันเข้าตาครับแต่ว่าณตอนนี้ยังชกในเกมตั้งรับอยู่ครับแผนใครแผนมันครับแสนไกลเดินครับงัดศอกซ้ายไปเจอเข่าขวาเอะซ้ายหน้าครับแสนไกลเอ้าเบิกทางไปตลอดแสนเอ้าหมัดไปเปิดไทยเสียบมาลุ้นเลยเอ้าตีไปตีได้ไหมพลิกเอาตีไปล็อกไว้คาเลยนะครับเสียงเฮยังอยู่นะครับประตูสวรรค์ยังไม่ปิดอยู่ที่เพื่อไทยเล็กแล้วครับว่าจะทำได้หรือไม่ได้ครับแต่ว่าไม่เดินแบบนี้ครับแสนไกลครับนักชกจอมเก๋าจากอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาครับตอนนี้ต้องบอกว่าขยับคู่เลยครับแข้งซ้ายหวดใส่เข้าไปแข้งซ้ายหวดใส่เข้าไปโอ้โหทำท่าจะชะงักแล้วนะครับโอ้กลายเป็นว่าเจอคู่แล้วอย่ายอมนะครับเพื่อไทยเล็กครับผู้โดยสารเพียบเลยนะครับแต่ว่าแสนไกลทำหน้าที่ของเขาต่อครับออกซ้ายหน้าครับจะโต้น้อยแล้วนะครับเพื่อไทยเล็กครับโดนซ้ายหน้าครับเนี่ยครับเนี่ยครับตามภาพครับคุณผู้ชมครับเนี่ยครับโดนซ้ายหน้าหมัดออกแข้งซ้ายไปเป่าปากพูดๆแล้วครับโดนซ้ายหน้าอีกแล้วครับมีอีกไหมครับมีอีกไหมครับกัดฟันเดินหน่อยเอาแม่สูงใช้ประโยชน์ไม่ค่อยได้เลยนะครับตีก็ตีไม่ถนัดโอ้แสนไกลกระโชว์เลยนะครับออกตีนหน้าเตะเข้าด้วยนะครับแสนไกลอ้าวเดี๋ยวดูเตะซ้ายเตะซ้ายไปด้วยนั่นแหละครับมาถึงตรงนี้เพื่อไทยเล็กหรือว่าเจ้าดูเอ็นนะครับเจอโจทย์ยากแล้วครับแสนไกลอย่างที่ทุกคนรู้แล้วครับรายนี้เก๋ากระดูกดีอยู่แล้วครับซ้ายหน้าขวาหลังครับเดินได้ถอยเป็นด้วยครับมาโดนบิดล้มลงไปแข้งซ้ายมาเตะตั้งขวางคาครับมาเปิดก๊อก2เพื่อไทยเล็กทำได้หรือไม่ครับน่าสนใจครับช่วงท้ายปลายยก4ยังมีเวลาอยู่ครับนี่ครับพอจะฮึดขึ้นมาก็ถือว่าได้เชียร์เลยนะครับเสียบซ้ายครับแต่ว่าเอ้าบิดมาก็ยังตั้งเข่าไว้อยู่ครับแต่ว่าทุกอย่างเป็นไปได้หมดนะครับนอกจากอาวุธแล้วนะครับหัวใจนี่สำคัญจริงๆพักก่อนเด็กมาเตี่ยกันเยอะแต่ว่าแข็งแกบู้อย่างเดียวเลยอ่ะแสนไกลนะครับเตะยัดเลยเตะยัดอีกเปิดไทยเล็กก็ยังตีไม่ถนัดผ่านมา4ยกนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับนึกถึงโตโยต้าต้องเคมอเตอร์นะครับนะครับแต่ละช็อตแม่เป็นจังหวะที่ทางด้านของเพื่อไทยเล็กนะครับปิดเอาแสนไกลล้มลงไปครับในช่วงท้ายปลายยกที่ผ่านมาครับก่อนชมยกต่อไปนะครับศึกมวยไทยพันธมิตรศึกมวยพันธมิตรมวยใต้นะครับพันธมิตรมวยใต้ในวันเสาร์ที่9กันยายนนี้ครับสนามกีฬาทุ่งแจ้งจังหวัดตรังนะครับไปติดตามกันได้ครับพันธมิตรมวยใต้นะครับในวันเสาร์ที่9กันยายนนี้ครับที่สนามกีฬาทุ่งแจ้งจังหวัดตรังครับเดินต่อนะครับเพื่อไทยเล็กมีอัดฉีดมีขวัญกำลังใจจากทีมงานครับขยับเข้าไปครับไม่สู้ก็ไม่มีรูชนะออกซ้ายหน้าครับแสนไกลโดนหมัดเข่าขวาของเพื่อไทยเล็กตีเข่าขวาครับขวางเข่าขวาไปทีนึงครับมันก็ต้องเริ่มต้นจากตรงนี้แหละครับเรียกเสียงเชียร์ครับกลับเข้ามาครับเสียงเชียร์กลับเข้ามาเหมือนเดิมบรรยากาศได้อะไรก็เป็นไปได้ครับเอาแข้งไปครับหมัดขวาครับเต็มฮะตีเข่าขวาครับยกบางครับแสนไกลแสนไกลเจอขวาของเพื่อไทยเล็กหมัดก็ใช้ได้นะครับเพื่อไทยเล็กเอาหยิบหมัดยืมหมัดของแสนสังดากิจเกษมมาใช้หน่อยยาวๆอย่างนี้ต่อยได้ด้วยนะเอานั่นแหละครับในขณะที่ทางด้านของแสนไกลครับเลือกออกครับไม่แลกไม่ปะทะด้วยครับอาศัยจังหวะฉับเฉวยนะครับใน
ขณะที่เพื่อไทยเล็กก็จะบอกว่าแผ่วไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวครับต้องไม่ท้อนะครับแล้วก็ยังมีเวลาครับตำราหน้าสุดท้ายครับหมัดกับศอกจะพลิกเกมได้หรือไม่ครับขยับเข้าไปทำแล้วครับศอกขวามาแต่ว่าต้องหาโฟกัสให้เจอนะครับครับไปต่อครับแสนไกลก็พยายามจะแหมสีหน้าแววตานี่ภาษากายบอกว่าพอเถอะน้องพอเถอะน้องพอเถอะเพื่อนอะไรประมาณนี้ครับเพื่อไทยเล็กเรื่องอะไรจะพอมันพอไม่ได้ครับพยายามจะสับศอกครับเพื่อไทยเล็กไปต่อครับไปต่อครับรางวัลเหมือนเดิมนะครับจากแอนตาซินครับยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอึดจุกเสียแน่นท้องต้องแอนตาซินนะครับผู้อนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยเหมือนตั้งแต่ดั้งเดิมครับเอกานคอข่าวลอยศอกกลับมอบ1,000 บาทจระเข้ฟาดหาง 30,000 บาทสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลแผลแตกเข็มละ500บาทก็ขอบพระคุณนายห้างวินัยวีรผู้ชมครับวันนี้จะได้แจกไหมครับมีเวลาจากคู่นี้เหลือไม่เท่าไหร่ครับและก็รอลุ้นคู่เอกของรายการไล่อย่างเดียวไล่นะครับเพื่อไทยเล็กแม่แสงไก่แกกับเล็กก็จริงนะครับแต่ว่าเปรียวแต่งทั่วแผ่นเหมือนกันเถอะแสงไก่มาแล้วครับจานมาครับแสนไกลพลิกออกมาทางด้านขวาครับยังทิ้งกาดไม่ได้เหมือนกันนะครับเพื่อไทยเล็กวงในขวางหน้าแต่ว่าเนี่ยครับหาเหลี่ยมหาจังหวะตีไม่ได้ครับแล้วก็ท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับรายการมวยการกุศลนัดยิ่งใหญ่ครับศึกชัยยาพาอุยุทธร่วมกับมวยดีวิธีไทยครับในวันศุกร์ที่1กันยายนนี้ครับสนามมวยเวทีมวยชั่วคราวหน้าที่ว่าการอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ6คู่เอกนะครับท่านสจ.วิชิตคุณสมจิตแว่นแก้วแล้วก็ซอเอจะนำทัพลงไปด้วยตัวเองนะครับหมดยกสุดท้ายครับเดี๋ยวรอการตัดสินอย่างเป็นทางการครับโอ้โหไม่สร้างความผิดหวังให้ครับท่านผู้ชมแล้วก็พี่น้องแฟนมวยครับคู่รองของมวยดีวิถีไทยในวันนี้ครับแสนไกลโรงเรียนผู้วิทยากับเพื่อไทยเล็กหรือว่าเจ้าดูเอ็นนะครับโอ้สุดๆไปเลยครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนะครับของคู่นี้มีพงศักดิ์เป็นละม่อมธานินภูมิผิวแล้วก็สุนทรศรีบัวลาครับรวมคะแนนแล้วก็ชูมือกับทางด้านของแสนไกลนะครับแฝดโคราชครับ16ปีจากอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาครับติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด